ต่อกับสาวน้อยหมอลำท่านนี้น้ำเสียงจะไพเราะขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสวัสดีจ้าน้องสกายโชควิสานาสุริวงศ์จ้ามาจากมหาสารคามตอนนี้กำลังศึกษาอยู่สั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสารคามพิทยาคมจ้าเรียกว่าเป็นพี่จินมาเองเลยเนาะทำไมถึงแต่งชุดนี้มาครับวันนี้ครับชอบพี่จินค่ะชอบพี่จินแนะนำตัวเป็นเสียงพี่จินได้ไหมลูกได้ค่ะลองดูดิคะสวัสดีจ้าจินตลามาไม่ท้องคำเด็ดจ้ามันหนีสิมาลองเพลงให้ท่านคณะกรรมการฟังจ้าเป็นอย่างคือมักพี่จินจ้าเสียงพนมวนจ้าเสียงพนมวนเอกลักษณ์กับผมสั่นล็อกจ๊อกยังสิละจ้ากันเลยขึ้นมาจากของหน้าตาคือพี่จินบ่ก็คืออยู่จ้าแต่สิแห่งง่ำกว่าจักหน่อยม่ง่ำกว่าพี่จินจักหน่อยจ้ามองใดคือพี่จินที่สุดน่ะเบิร์ดน่ะละจ้าเบิร์ดเลยเป็นตาหักเนาะสูงง่าวเขาดีเลิศขอบคุณค่ะจ้าปัจจุบันเฮ็ดอีหยังอยู่จ้าโอ้ยๆลมจ้ามาแล้วร้องตกตึกเด้อปัจจุบันเฮ็ดหยังอยู่เรียนอยู่บ่จ้าจ้าเรียนอยู่ไสเนาะสารคามผิดจ้าอยู่ป.ใดม.2จ้าม.2แล้วจ้าม.2เป็นหยังขึ้นมาเวทีนี่ครับอยากมาเหตุตามความฝันของจ่าของจ้าแล้วก็ฝันว่าจังไดอยากเป็นคู่นาฏศิลป์จ้าอยากเป็นคู่นาฏศิลป์ก็เลยมาเวทีนี้จ้าแล้วก็อยากมาสืบทอดความเป็นหมอลำให้มันผ่านไปหลายๆรุ่นจ้าให้ได้สืบทอดไปเรื่อยๆเคยอยู่วงอีหยังมาบ่อยู่วงโปร่งล่างจ้าอยู่วงโปร่งล่างจ้าตำแหน่งอีหยังค้นฉากจ้าขนฉากเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำแหน่งอยู่ในวงอ่ะเนาะโอ้ยจิกจิกพร้อมบ่พร้อมจ้ามื้อนี้เอาเพลงหยังมาโซ่เนาะต้องฮักให้สุดใจค่ะบ่ได้เคี้ยวก็ไปจินตลาบ่จ้าหนูขึ้นบ่ได้แม่จ้าฮะหนูขึ้นบ่ได้หนูขึ้นเพลงพี่จินขึ้นเพลงพี่จินบ่ได้จ้ามันสิใจขาดแม่จ้าเรียกว่าขึ้นร้องเท่าบ่ได้ร้องขึ้นบังดูร้องขึ้นจักหน่อยขึ้นมองใดบ่ได้วิ่งวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมู่บ้านลูกขอวิ่งวอนเจ้าแม่นางนอนจ้ากำลังมวนน่ะหมู่บ้านนี่มันเป็นหมู่บ้านหมู่แป้โอ้ยกี่เดียดเด้ต้นฉบับบ่คะนี่ต้นฉบับหมูป้าต้นฉบับที่หนูลิปซิงนั่นเหรอคะนี่แหละของแท้เอ้าบ่ค่ะหนูมาลองมันมันมาหาสวัสดีคุณแม่เป็นไงคะของขาห้ามถีบนะคะจะซูนแห้งได้ที่โต๊ะให้เขาร้องในแอป TikTok นะคะหนูไปเรียนแบบมาคนดูเป็นล้านนะคะให้เขาร้องเดี๋ยวหนูจะรีบซิงค์วิ่งวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูแป้งโอ้ดูเมื่อกี้หนูฟังเสียงมันคุ้นมากเลยค่ะต้นฉบับใช่ไหมคะครับที่ฟุตบอลเพื่อให้หลอดชีวิตขอคุณตุ๊กกี้สักท่อนหนึ่งขอตุ๊กกี้เมื่อกี้นะหมูป้านี่แหละร้องเหรอคะวอนจะแม่นางนอนรีบซิงแต่ว่าตุ๊กกี้ร้องใช่ค่ะตุ๊กกี้ร้องเออรู้แล้วว่าในเด็กแล้ววอนจะแม่นางนอนช่วยเทียมฟุตบอลช่วยเทียมฟุตบอลหมูป้าเซ็กซี่หมูป้าเซ็กซี่พอแล้วนะค่ะน้องมันดึกมันดื่นจ้าไปใครใครลองไปใครตัดสินไปใครง่วงพร้อมบ่จ้าพร้อมจ้าพร้อมแล้วเนาะจ้า
แต่งตัวจิตลาแต่ว่าร้องเพลงต้องฮักให้สุดใจเชิญจ้าจ้าโอ้ว่ามวลเห็นเด็กกับโบโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าหาแต่อายหูบอกว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่าหาแต่งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยโรยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบหลีบ่ยานบ่ฮักจะยานบ่ทนน้องจนนับพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องฮักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยย้านแต่อายสิปล่อยมือพ่อน้องนี่คือผู้หญิงจนจนคนธรรมดาจังได มวนจ้ามวนปกติก็ร้องเพลงแบบมีไปคณะหมอลำไปคณะอย่างต่างๆนําวงหมอลำอ๋อบ่ท่านมีจ้าท่านมีจ้าไปนําวงโปร่งล่างอย่างเดียวจ้ามักร้องคณะคาราโอเกะอยู่บ้านจ้าหมอมวนเนาะขอบคุณจ้ามักเด้เช่นกันจ้าครูครับเป็นยังไงครับครูครูยังสงสัยครูงงไปหมดแล้วเนี่ย บางทีเขาก็เหมือนตลกแต่พออ่านประวัติก็อยู่ม.2 แต่ขาก็เล็กไปเหมือนกันนะ คือบางทีลูกเล่นเขาเหมือนมืออาชีพแต่ดูอีกทางก็เหมือนเป็นเด็กจริงตกลงเป็นอะไรกันแน่ลูกได้หมดถ้าสดชื่นครับอุ้ยแหมผมจริงหรือผมปลอมเป็นผมจริงหรือผมปลอมจ้าเทียมครับผมเทียมลองถอดดูอยากเบิ่งในลองถอดเบิ่งดูเป็นช่วงแนวใดตกลงเป็นนายหรือเด็กหญิงโอ้ยกูถึงดูไม่ออกงงไปหมดแล้วเออสวยกูว่าถือไว้ซะลูกถือไว้ซะผมเนี่ยถือเอาชานี่ละเหมือนคนเหมือนถอดหัวแล้วมายืนถือหัวตัวเองจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะลูกวันนี้เสียงดีมากขอบคุณค่ะเสียงดีเสียงเพราะแล้วก็มีเสน่ห์มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาขึ้นสูงมันดันไม่ขึ้นถูกไหมแต่ถ้าท่วงทำนองอยู่กลางๆหนูร้องเพลงเพราะมากครับครับชื่นชมนะครับคือน้องสกายครับเป็นนางสาวหรือว่าเป็นครับเด็กชายครับเด็กชายอ๋อเด็กชายเนาะผ่านแล้วมันมาแปลกๆแม่ก็ล้มทุกครั้งแม่คิดว่าผู้หญิงโกนหัวเป็นเพราะว่าแม่นั้นมันไปบวชมาบ่มันไปบวชเวลาหัวกระซิบบ่เพราะเสียงคล้ายๆพี่จินเหมือนกันนะครับมีลูกแอบแต่ว่าน้องสกายน่าจะไปตั้งคณะตลกอีกพ่อน้องแบบว่าการตอบการพูดของน้องเนี่ยมันตลกนะขอบคุณค่ะเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงได้เป็นนักแสดงตลกได้เลยนะเนี่ยค่ะขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อย
ความฝันจะเป็นความจริงค่ะครับขอบคุณครับเป็นจังได๋จ้าย่ามบ่ใส่หัวกับย่ามใส่หัวตอนนี้บ่ได้ใส่หัวเป็นจังได๋เบิ่งๆจ้าเบิ่งๆจ้ามักใส่หัวหรือบ่มักใส่หัวจ้าคืออย่างว่าออกมันจ้าอย่างเดียวผมชอบจังหวะครับที่โดดเด่นเลยนอกจากเสียงร้องซึ่งมีเอกลักษณ์ครับเสียงใสเสียงใสแล้วก็มีแก้วเสียงดีมากๆขอบคุณครับและลีลาบนเวทีเวลาคุยรู้จักจังหวะมีบุคลิกที่ผมว่าน่าสนใจอ่ะคิดว่าถ้าเป็นศิลปินเนี่ยจะเป็นในแนวไหนใส่หัวหรือไม่ใส่หัวถ้าคิดใส่หัวชอบใส่หัวครับคือใส่วิกชอบใส่อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับมั่นใจกว่าครับมั่นใจกว่าครับเนี่ยพอถอดออกแล้วความเป็นผู้หญิงมันจะออกไปมันจะหายไปใช่ไหมใช่ค่ะลองใส่ดูลองใส่เป็นยังไดเนาะจ้ามั่นใจบ่จ้าขอบใจได้หลายเด้อมั่นใจขึ้นเนาะเออน่าสนใจวอนจะแม่นางนอนก่อนเดินเข้าไปนิดนึงวอนจะแม่นางนอนวิ่งวอนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูป่าขอบคุณน้องสกายมากครับครับขอบคุณค่ะสำหรับพี่ผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับมันต้องครบสิแล้วมันมาแปลกๆ